ยแต่งตัวสวยจะไปไหนครับวันนี้จะไปชลบุรีค่ะแต่ยังไม่รู้ว่าจะผ่านตรงไหนบ้างแต่จะพยายามเก็บเกี่ยวที่เที่ยวให้ได้เยอะที่สุดค่ะเลาะไปเรื่อยๆแบบผู้สาวขาเลาะไปกันครับตอนนี้เราเดินทางจากขอนแก่นครับตอน10โมงเช้าตอนนี้11โมง11นาทีนะครับเราก็เดินทางมาถึงดินแดนที่มีมัมเมื่อเอ่ยถึงมัมหลายๆคนอาจจะรู้แล้วนะครับเพราะว่าที่นี่คือเมืองพลนั่นเองครับนี่นะครับยกมือดักกวักมือเรียกร้านมัมเยอะแยะเลยแม่หน่อยแม่หน่อยซิกเนเจอร์มงคลเหรอถ้ามาเมืองพลถ้าไม่ซื้อหม่ำติดไม้ติดมือกับไปแสดงว่ามาไม่ถึงไม่มีร้านต่ำๆเลยฝั่งตรงข้ามรถเยอะแยะเลยนะคนเดินทางไกลวันนี้วันหยุดยาวสามวันระหว่างทางแล้วก็กินข้าวนะครับแวะกินไก่ย่างเมืองพลก็มีไก่ย่างขอบสนว้าวเราจะไปกินข้าวบนเครื่องบินกันนะครับแอร์เวย์แลนด์ห้องน้ำก็มีอยู่บริเวณพื้นที่บ้านโนนกอกตำบลสามเมืองอำเภอศรีดาจังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อใครอยากกินกาแฟและเครื่องบินมาได้เลยครับใครมานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้กินข้าวแล้วก็ส่งเครื่องบินไปด้วยค่ะว้าวนายบุ๋มทานข้าวดีจังเลยครับดีมากได้วิวด้วยดูสิคะอาหารวันนี้มีอะไรบ้างอาหารง่ายๆเปิดกินท้ายรถเลยต้มตำเมื่อกี้ซื้อมาข้างทางค่ะจากร้านว้าวแกงงอใส่เห็ดใส่ผักหวานดูข้าวดักค่ะต้มตำลาวนี่นะครับนี่ค่ะจะนี่เขากลับอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยมากเลยนะจะเปิดที่อีกข้าวขอบคุณพ่อบ้านที่พามาเจริญอาหารอีกแล้วอ่ะข้าวผัดข้าวผัดน้องทานข้าวผัดนะครับเห็นเครื่องบินไหมครับอากาศที่นี่เขาเย็นสบายวัดบุพัยวัดบ้านใกล้สองอ้อคือหลวงปู่พูดสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดบุพัยหรือวัดหลวงพ่อคูณสองนะคะตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชนั่นเองค่ะนี่เรามีโอกาสได้มานมัสการหลวงพ่อคูณเนาะเป็นจำลองใช่ไหมคะครับวัดบ้านไร่สองครับบ้านไร่สองแล้วก็ใช่ปู่เวสสุวรรณไหมใช่ครับทั้งสององค์เลยใช่ท้าวเวสสุวรรณดูนะแต่ละอันจะไม่เหมือนกันนะหนึ่งท่านถือสีลูกแก้วน่าจะเป็นเกี่ยวกับความมั่งคั่งร่ำรวยอีกหนึ่งเกี่ยวกับการคุ้มครองดูแลรักษาให้ปราศจากพวกสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายแต่ละคงจะต่างกันขอพอเริ่มความร่ำรวยก่อนWe'll be right back.
เมื่อเราได้มีโอกาสได้มาเจอกับรูปของท่านปู่เวสสุวรรณแล้วนะคะก็เพื่อนๆก็กราบบูชาไปด้วยกันเลยนะคะอธิษฐานจิตนะคะได้บุญเหมือนกันนะคะมีอยู่2องค์เนาะคนคึกคักมากคืนวันศุกร์ไปหาที่นั่งเนาะหาที่ปูเสือกันตอนนี้บรรยากาศขึ้นสุดๆเลยค่ะเรานั่งอยู่ที่หาดบางแสนค่ะแล้วดูวันนี้เรามีเพื่อนๆเยอะเลยขณะนี้เวลา 3:30 แล้วนะคะว่าคนยังเยอะมากๆเลยวันศุกร์แล้ววันนี้อาหารของเรานี่ค่ะเรากินแบบไปซื้อรถเข็นมาค่ะมีปลาหมึกมาทะเลต้องกินปลาหมึกเนาะอันนี้ตำข้าวโพดไข่เค็มอันนี้ลูกชิ้นน้องไอทีค่ะมีเนื้อด้วยมีทอดเนื้อแล้วก็เนื้อแดดด้วยอันนี้น้ำแดงค่ะกินน้ำแดงใช่ค่ะน้องหิวข้าวไหมครับมาอยู่นี่โดนระเบิดพัดเหลือตรงเนี้ยโสดตะนี่ผมเคยมาคนลอยเอ็ดบรรยากาศดีดีคนนั่งเต็มหาดวันจะเป็นอารมณ์แบบชิวๆนั่งกินเป็นร้านแล้วก็ร้องเพลงแต่ทางนี้จะเป็นธรรมชาติล้วนๆเลยนั่งกับมากับเพื่อนมากับครอบครัวมีหาดทรายกับเนี่ยตรงนั้นอ่ะตอนนี้น้ำกำลังลงน้ำลงคนก็ไปเดินตรงนี้นะครับนอนท้ายรถเปิดท้ายนอนเลยนะครับหลับไปแล้ว1รายคืนนี้ก็นอนที่นี่นะครับนี่ครับผมแหลมท่านบางแสนชลบุรีครับผู้คนก็นั่งกินลมชมวิวกันนะครับราตรีนี้อีกยาวนานตอนนี้ก็เพิ่งจะ4:00 น.ครับบรรยากาศรอบๆคนไม่นกก็หลับไปแล้วส่วนน้องก็นั่งเล่นสงสัยคืนนี้จะไม่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ครับผมพรุ่งนี้ไปเที่ยวกันต่อ